เตือนคลิปต่อไปนี้มีถ้อยคำหยาบคายและมีเนื้อหาเหลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงหากคุณรู้สึกทึ่งและเป็นคนที่ใหญ่มากโปรดกดไลค์กด Subscribe ข้างล่าง Enjoy เย่กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวาสและก็รายการสาระแทบไม่มีในแต่ละประเทศก็มีวิธีทางการปฏิบัติตัวและก็ข้อห้ามแตกต่างกันออกไปนะครับอาทิเช่นเมื่อฝรั่งมังค่ามาบ้านเราถ้าเขายังไม่รู้ประวัตินะครับก็อาจจะงงที่เห็นคนไทยหยุดยืนตรงตอน2โมงเช้าแล้วก็6โมงเย็นนะครับเอหยุดกันทำไมเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นเวลาเข้าโรงหนังก็จะเจอคนไทยยืนเคารพเพลงสรรเสริญก่อนที่หนังจะเล่นนะครับแต่นั่นมันก็ไม่แปลกสำหรับเราซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปดูข้อห้ามและก็เรื่องที่โดนแบนแปลกๆทั่วโลกกันบ้างนะครับเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยเย yeah. อันดับ10แบนไม่ให้ขายอาหารเสริมวิตามินซีเรียลอาหารเช้าโอวัลตินที่ประเทศเดนมาร์กในอเมริกานะครับเราสามารถเดินออกไปหาซื้อนมที่เสริมวิตามินได้ทุกร้านค้าเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าที่เดนมาร์กก็ถือว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับเราจะไปหานมเสริมวิตามินจะไปหาซีเรียลหรือโอวัลตินนี่ที่นั่นก็ไม่มีขายแต่ถึงกระนั้นที่สถานทูตเดนมาร์กในประเทศอังกฤษก็ได้อนุญาตให้ขายหรือว่าโฆษณาของพวกนี้ได้อยู่ไม่ผิดกฎหมายนะครับ อันดับ9การจำกัดการตั้งชื่อเด็กที่เดนมาร์กอีกแล้วนอกจากอาหารเสริมทั้งหลายทั้งแหล่แล้วที่พยายามแบนมันไปนะครับที่เดนมาร์กของเราก็มีการจำกัดการตั้งชื่อให้กับชีวิตใหม่ที่ลืมตาขึ้นมาบนโลกนี้อีกด้วยโดยการตั้งชื่อนั้นนะครับจะต้องใช้ชื่อที่มีอยู่ในรายชื่อที่รัฐบาลอนุมัติให้เท่านั้นถ้าหากอยากตั้งชื่อที่มันไม่อยู่ในรายชื่อนะครับก็ต้องไปทำเรื่องราวไปขออนุญาตกับทางรัฐบาลเพื่อเป็นข้อยกเว้นและก็จะได้ตั้งชื่อได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการประมาณ 24,000 รายชื่อเท่านั้นแหมถ้ามีกฎแบบนี้ในไทยนะครับ คงจะหาชื่อที่เป็นสิริมงคลยากพวกหมอดูที่ดูตามชื่อตามอะไรเนี่ยคงจะตกงานกัน อันดับ8วาเลนไทน์โดนแบนจากประเทศซาอุดิอาระเบียในซาอุนะครับเขาก็เชื่อว่าประเพณีวาเลนไทน์เนี่ยถือเป็นการละเมิดความเชื่อของชาวมุสลิมเพื่อที่จะให้แน่ใจว่านะครับจะไม่มีใครนะครับแอบทะลึ่งส่งของขวัญให้กันในวันวาเลนไทน์รัฐบาลจึงออกคำสั่งว่าก่อนที่วันวาเลนไทน์จะมาถึงนะครับห้ามขายสินค้าห้ามขายดอกไม้ห้ามขายของขวัญของระลึกที่มีสีแดงนะครับหรืออะไรก็ช่างที่เป็นสัญลักษณ์ของความโรแมนติกห้ามขายแต่ก็นะครับเรื่องรักๆใครๆเนี่ยใครมันจะไปห้ามกันได้นะครับซึ่งทางรัฐบาลเองก็ไม่สามารถห้ามขายได้หมดอย่างไรก็ตามมันก็ด้านมีตลาดมืดวันวาเลนไทน์ซะอีกนะครับแอบขายของนั่นเองพวกคู่รักก็สามารถจับจ่ายใช้สอยซื้อของขวัญให้แก่กันได้แต่ทว่าราคามันกลับแพงกว่าปกติถึง6เท่าก็เอาตามที่พ่อค้าแม่ค้าสบายใจเลยนะครับแล้วแต่แม่เป็นผมไม่ซื้ออันดับ7ทรงผมจากวัฒนธรรมทางตะวันตกโดนแบนที่ประเทศอิหร่านก็เหมือนกับหลายๆประเทศในตะวันออกกลางนะครับอิหร่านไม่ค่อยชอบให้มีการแพร่กระจายของวัฒนธรรมจากตะวันตกสักเท่าไหร่และเพื่อป้องกันวัฒนธรรมของทวีปยุโรปและก็ของทวีปอเมริกาอิหร่านก็เลยสั่งแบนทรงผมที่มาจากทวีปดังกล่าวทิ้งซะเลยแม่ถ้าอยากตัดก็ต้องไปตัดทรงผมที่ทางรัฐบาลอนุมัติเท่านั้นถ้าร้านตัดผมใดร้านไหนฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกมีโทษปรับนะครับได้เจอดีแน่นอนแม่จะว่าไปมันเหมือนกับทรงผมของใครวะแถวๆบ้านเรานี่แหละอายุประมาณนะนั่นแหละเด็กๆหน่อย อันดับ6แบรนด์แฟชั่นอีโมในประเทศรัสเซียแนวแฟชั่นอีโมนะครับก็เป็นแนวแฟชั่นยอดฮิตในหมู่นักร้องแนวเมทัลหรือว่าแนวแหกปากวากวากวากันนั่นแหละนะครับพวกนักร้องพวกวงดนตรีพวกนี้ชอบแต่งกันในประเทศที่โหดสลัดรัสเซียทางรัฐบาลก็พยายามที่จะหยุดอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงปรี๊ดในวัยรุ่นนะครับโดยที่พวกเขาคิดว่าเนี่ยไอ้แฟชั่นอีโมนี่แหละน่าจะเป็นต้นเหตุของการฆ่าตัวตายดังกล่าวดีนะครับจนถึงขั้นที่กล่าวว่าการแต่งตัวแบบเนี้ยเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติก่อนที่จะห้ามคนแต่งอีโมไปโรงเรียนที่สาธารณะ
หรือสถานที่ราชการแล้วก็หลายๆที่นะครับเอาง่ายๆอ่ะถ้าอยากแต่งให้แต่งอยู่ในบ้านนะครับไม่ต้องแต่งเดินออกไปไหนแต่ถ้าว่าแฟนเพลงขาแหกปากขาฮาร์ดคอร์นะครับก็ไม่ต้องนอยไปนะครับก็ยังสามารถฟังเพลงแนวนี้ได้อยู่ก็ไม่ได้ผิดอะไร อันดับ5ภาพยนตร์เรื่องอวตารในเวอร์ชั่น 2D โดนแบนในประเทศจีนเมื่อหนังฟอร์มยักษ์เปิดตัวออกมาได้ไม่นานก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามไปทุกหนทุกแห่งแถวๆบ้านเรานะครับก็ยังพากันซื้อตั๋วไปดูกันในโรงอย่างถล่มทลายแต่ก็มีอยู่ประเทศหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยปลื้มกับไอ้หนังเรื่องนี้สักเท่าไหร่หลังจากที่หนังออกมาได้ไม่นานจีนก็แบนหนังเรื่องนี้ในรูปแบบของ 2D นะครับหรือว่ารูปแบบตามโรงหนังทั่วไปนั่นเองคือไม่ให้ออกฉายอ่ะถ้าอยากดูหนังเรื่องนี้ก็ต้องไปดูในโรง 3D โรง 3D เท่านั้นนะครับซึ่งที่จีนนั่นโรงหนังระบบ 3D เนี่ยมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่โรงก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้นะครับโดนแบนออกไปจากจีนโดยปริยายแม่ทำไมอ่ะหนัง 2D มันไม่ดีตรงไหนแล้วทำไมต้องไล่ให้ไปดู 3D ก็ยังไม่มีเหตุผลนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันดับ4เกมคอนโซลถูกแบนในประเทศจีนก็ยังไม่ไปไหนนะครับเรายังอยู่ที่พี่จีนกันอยู่ก็รู้ดีกันอยู่ว่านะครับเกมคอนโซลก็มีผลิตอยู่ที่จีนอยู่บ้างและจีนยังเคยบังคับนักโทษให้เล่นเกม World of Warcraft ซึ่งทางรัฐบาลนะครับก็จะสามารถเก็บเอาไอเทมต่างๆเนี่ยไปขายให้กับผู้เล่นคนอื่นๆได้แถมได้ตังค์เข้ารัฐอีกต่างหากมันก็ไม่แปลกสักเท่าไหร่นะครับที่แปลกก็คือถึงแม้ว่าจีนจะเป็นผู้ผลิตเกมคอนโซลแต่กลับห้ามขายเกมคอนโซลในบ้านของตัวเองนะครับโดยที่รัฐบาลก็ได้แสดงความกังวลออกมาว่าเด็กและเยาวชนของประเทศจะเสียเวลาของพวกเขากับการเล่นเกมแทนการออกไปทำงานดีนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับล่าสุดเมื่อปี2015ที่ผ่านมาจีนเขาก็ได้ยกเลิกระบบนี้แล้วก็ได้อ้าแขนรับเกมคอนโซลกลับคืนมาแล้วแม่โชคดีไปนะครับอันดับ3แบนการเล่นเกมในประเทศกรีซก็ยังอยู่ในเรื่องของเกมอยู่นะครับประเทศจีนก็ไม่ใช่ประเทศเดียวที่มีการแบนการเล่นเกมที่ประเทศกรีซก็เช่นกันนะครับแต่ทว่าเหตุผลนั้นก็ไม่เข้าใกล้กันเลยนะครับไม่เหมือนกันเลยในปี2002ตอนแรกที่กรีซพยายามจะแบนนั้นนะครับก็เป็นพวกเกมตู้เกมพนันต่างๆนานาแต่ทว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของพวกเขาได้เขียนกฎหมายออกมาเพื่อให้ใช้ได้ในวงกว้างนะครับกว้างไปกว้างมากว้างอีท่าไหนไม่รู้นะครับด้านทะลึ่งกว้างซะครอบคลุมเกมคอมพิวเตอร์ไปหมดทุกประเภทเลยแต่โชคยังดีนะครับหลังจากนั้นก็ได้รับแรงกดดันจากสหภาพยุโรปแล้วก็เกมเมอร์อันดับ2แบนการไปเกิดใหม่ถ้าจะไปเกิดใหม่ต้องได้รับการยินยอมจากทางรัฐบาลก่อน My God พี่จีนอีกแล้วนะครับโอ้โหผมนั่งแปลบทความมาก็มากนะครับเจอเรื่องแปลกๆมาก็เยอะแต่อันนี้คือแบบว่า What the f**k กันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหมันอะไรวะเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่จะแบนแล้วก็จะควบคุมการไปเกิดใหม่เนี่ยแต่ในความเป็นจริงนะครับรัฐบาลของจีนนะครับแค่ออกกฎหมายนี้มาเพื่อที่จะพยายามริดรอนควบคุมชาวพุทธทิเบตโดยพยายามนะครับที่จะยึดครองความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพวกเขานั่นก็คือดาไลลามะนั่นเองดีนะครับอยากจะเหนือกว่าดาไลลามะก็เลยออกกฎหมายแบนการไปเกิดใหม่ My God อันดับ1หนังผู้ใหญ่หนัง18+หนังโป้นั่นแหละที่มีนักแสดงหน้าอกครับ A หรือว่าหน้าอกเล็กเกินไปถูกแบนที่ประเทศออสเตรเลียเรื่องนี้นะครับคงจะไปขัดใจขาหนัง18+แนวโลลิหรือว่าแนวเด็กอย่างแน่นอนเพราะว่าใครที่หน้าอกเล็กเกินกว่าครับ B นะครับก็จะหมดสิทธิ์แสดงหนังผู้ใหญ่แนวนี้อย่างแน่นอนตามที่รัฐบาลออสเตรเลียได้ออกมาบอกเอาไว้ว่าหนังผู้ใหญ่ห้ามให้มีนักแสดงที่มีหน้าอกเล็กเกินกว่าครับ B เล่นเด็ดขาดก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเอาใจผู้บริโภคนะครับแบบว่าอกน้อยไม่เอาใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับไม่ใช่แต่ทว่าพวกเขามองว่านักแสดงที่หน้าอกเล็กนั้นมันเหมือนกับพวกวัยรุ่นที่อายุยังไม่ถึง18นั่นเองก็อาจจะดูเหมือนการพากผู้เยาว์นะครับซึ่งหน่วยงานที่ชื่อ ABC
ก็สามารถสั่งแบนหนังเรื่องนั้นได้ทันทีเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็มีดราม่าเกี่ยวกับขนาดหน้าอกของนักแสดงขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับนี่จะเป็นนักแสดงได้นี่ต้องดูที่หน้าอกได้เหรอเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10สิ่งแปลกๆที่โดนแบนทั่วโลกนะครับอาจจะไม่ทั่วโลกอ่ะวนอยู่เดนมาร์กกับพี่จีนอยู่ตั้ง 2-3 อันดับนะครับผมแม่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมก็เพิ่งเคยได้ยินเพิ่งเคยได้เห็นนี่แหละการแบนการไปเกิดใหม่ My God ไอแบนนักแสดงหนังผู้ใหญ่หน้าอกเล็กนี่พอรับได้นะครับแต่การแบนการไปเกิดใหม่ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับไม่รู้ว่าจะมีแบนอะไรอีกหรือเปล่าบ๊ายบายสวัสดีครับเย่